สวัสดีค่ะวันนี้ยายมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าฟ้าหลังฝนมาให้ดูกันนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะดูกันเลยนะคะอากาศสดชื่นมากค่ะวันนี้ฝนก็น่าจะหมดไปแล้วล่ะนี่นะคะบรรยากาศฟ้าหลังฝนของเราวันเมื่อวานตอนเย็นไม่มีฝนนะคะแล้วเมื่อเช้าเมื่อคืนก็ไม่มีฝนนะคะเช้ามาอากาศเลยสดชื่นมากจะให้ดูรอบๆเลยนะคะนี่เลยค่ะนู่นถนนที่ยายออกกำลังกายทุกวันข้างในนู่นจะเป็นภูเขานะคะภูเขามองไม่เห็นเลยนะคะตอนนี้จะเป็นหมอกหนาภูเขาเรามันจะมองไม่เห็นเลยนะคะแต่อากาศสดชื่นมากๆวันนี้อากาศดีมากค่ะจะให้ดูรอบๆเลยนะคะให้มาดูอากาศสดชื่นด้วยกันนะคะโอ้อากาศดีๆอากาศดีๆตอนในยามเช้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยท้องฟ้าของเราโปร่งนะคะวันนี้มีเมฆหนาไม่โป่งนะคะแต่มีเมฆหนาอยู่นะคะท้องฟ้าของเรานี่ค่ะท้องฟ้านี่ก็ไปทางวัดนะคะถนนชอบบรรยากาศตอนเช้ายายออกไปซื้อกับข้าวเลยเห็นบรรยากาศสวยๆเลยเก็บมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าตอนเช้ามันจะสดชื่นมากๆค่ะสดชื่นค่ะสดชื่นมากนี่ค่ะต้นมะพร้าวเพื่อนๆไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรที่จะสวยงามนะคะแค่เก็บบรรยากาศสวยๆดีๆของยามเช้ามาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีอากาศดีกว่านี้ก็มาแชร์ให้ดูด้วยให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีโอกาสที่จะมีถ้าอยู่ในเมืองก็บรรยากาศมันก็มองไม่ค่อยชัดเจนเหมือนต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดนี่จะอากาศดีแล้วก็เราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่เลยค่ะอากาศสวยๆอากาศสดชื่นสดชื่นออโซนที่บริสุทธิ์นะคะเช้ามายายรู้สึกว่ายายสดชื่นมันดีอะค่ะวันนี้รู้สึกว่าดีมากนี่นะคะต้นมะพร้าวของเรานะคะอากาศก็ดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแค่เก็บอากาศมาบรรยากาศดีๆมาให้ดูค่ะมาให้ชมเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับชมแล้วสดชื่นไปด้วยกันนะคะไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากท้องฟ้าของเราก็เต็มไปด้วยเมฆเลยนะคะวันนี้นี่นะคะท้องฟ้าเมฆหนาเมฆหนาไม่แน่ใจว่าฝนจะตกอีกไหมแต่เมื่อคืนฝนไม่ตกดีหน่อยค่ะโอ้ต้นกล้วยของเรานะคะลมมันแรงมันก็จะขาดอย่างนี้แหละค่ะพัดลมแรงแต่ภูเขานี่จะมองไม่เห็นเลยนะคะโน่นภูเขาจะอยู่ทางนู้นเลยนะคะมองไม่เห็นเลยภูเขาในตอนนี้นะคะหมอกหนามากค่ะหมอกหนามากๆนะคะคลิปนี้ยายขอจบไปแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยกันนะคะอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยกันมารับอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะเช้านี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะแค่ยายเห็นอากาศมันดีมากยายก็เลยออกมารับลมชมอากาศกับเพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปของยายนะคะขอบคุณมากๆค่ะยายก็เอาที่บรรยากาศดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมรับบริการอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนคงแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ